สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับวิดีโอรีวิวกันอีกแล้วนะคะทุกคนเราจะมาชิมข้าวโพดที่เขาว่าสามารถกินดิบได้อ่ะวัวกินอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะหอมนะเหมือนนมจริงๆอ่ะยิ้มสิฟันเหมือนฟันเหมือนข้าวโพดเลยอ่ะถ้าสีนี้ก็ไม่หวานก็คือข้าวโพดหวานนมสดนี่เขาบอกว่าทานสดได้ข้าวโพดหวานข้าวโพดนมสดฮอกไกโดแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวโพดสีแดงเจแปนสวิสนะคะอันนี้จะเป็นฮอกไกโดจะว่าขนาดฝักมันต่างกันเนาะอันนี้จะดูใหญ่ๆกว่าอ่ะนี่แหละด้วยความอยากรีวิวด้วยอยากกินวะอยากชิม เราจะมาแกะให้ดูแกะเลยพี่วอมแกะเลยไม่ได้แกะให้ดูสิแกะชิมแกะเชียนเหมือนเรียนมาแล้วทำไมแกะง่ายจังวะอันนี้ไปแกะเส้นขนคนเขาเรียกว่าอะไรหนวดหรอหนวดข้าวโพดนะโอเคแต่ว่าเส้นขนขนเขาก็จะเป็นสีขาวแบบจริงๆมันกินได้นะขาวจริงเหรออืมชิมนะอืมวัวกินเนี่ยให้วัวให้ควายกินมันก็ไม่ได้มีรสชาติอืมสำหรับวัวควายกินแต่เราจะเป็นควายใช่ไหมเธอหลอกด่าเราเว้ยอันนี้สวยมากเลยอ่ะสีแดงเข้มออกม่วงมันจะมีอีกแบบนึงที่เขาเรียกว่าข้าวโพดแดงทับทิมสยามอะโบไม่แน่ใจว่ามันพันเดียวกันหรือเปล่านะไม่น่าจะพันเดียวกันมั้งแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นเจแปนสวีทเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปเลยนะคะทุกคนปิ้งโอเคเราก็ทำการแกะข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปเราจะทำการชิมกันชิมอะไรก่อนเนี่ยก็ต้องชิมเจแปนก่อนเจแปนก่อนใช่ไหมเพราะว่าฮอกไกโดเขาบอกว่ามันอร่อยนักอร่อยนานเดี๋ยวเขาไปชิมทีหลังดีกว่าโอเคดูสีนะคะทุกคนสวยมากเลยอ่ะฝักใหญ่มากเลยแล้วก็ฝักแบบเม็ดเต็มฝักเลยทุกคนเรียงสวยอ่ะยิ้มสิฟันเหมือนฟันเหมือนข้าวโพดเลยอ่ะถ้าสีนี้ก็ไม่หวานจริงข้างในก็เป็นสีเหลืองๆแต่หวานเนาะหวานมีความหวานเนาะฉ่ำมากเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นข้าวโพดที่ไทยที่มีอยู่นะถ้ากัดก็มันดิบอย่างเงี้ยเป็นรสชาติมันๆแต่จะไม่มีความหวานขนาดนี้อันนี้หวานมากหวานคือกัดเข้าไปอ่ะมันจะมีความฉ่ำน้ำแล้วน้ำมันจะแตะบุบะบุบะในปากอ่ะทุกคนอร่อยต่อไปเราจะชิมตัวพระเอกของเราที่เราสั่งมาเราอยากชิมตัวที่มันเป็นนมสดฮอกไกโดว่ามันจะเป็นนมสดขนาดไหนเพราะว่าที่ร้านเขาเคลมมาบอกว่ามันจะได้กลิ่นแล้วก็ได้รสของนมฮอกไกโดทุกคนตื่นนั่นแหละขอเม็ดหนึ่งก่อนนะได้อ่ะเดี๋ยวโบจะแกะเม็ดให้ดูก่อนโดดเด่นคือน้ำเยอะมากทุกคนแล้วน้ำเป็นข้นๆแบบเป็นแบบนมเลยอ่ะเหมือนนมจริงๆอ่ะเหมือนนมเลยอ่ะทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะคือมันไม่มีความแข็งของตัวเม็ดข้าวโพดเลยอ่ะเหมือนนมอ่ะเหมือนนมเลยนมรสหวานนะเนาะใช่มันไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่ากินข้าวโพดเลยนะเนาะทุกคนคือแบบว่าโบจะบอกว่าเท็กเจอร์2,000เนี้ยมันต่างกันตรงที่ว่าอันเนี้ยมันจะมีแบบว่าเม็ดมันจะมีความแข็งนิดนึงแต่ว่าอันนี้คือกัดแปลว่าไม่เหมือนกินข้าวโพดเนาะไม่แข็งเลยคือนุ่มไม่ได้นุ่มขนาดนั้นจะบอกว่าไงดีวะคืออร่อยแล้วก็มีความหวานกลิ่นหอมด้วยพอน้ำมันโดนลิ้นแล้วแบบไม่มีความรู้สึกที่แบบกำลังกินข้าวโพดอยู่เลยอ่ะหวานจริง
ืออร่อยเลยอ่ะสุดยอดอร่อยจนรู้สึกแบบว่าถ้าเอาไปนึ่งเอาไปต้มหรือเอาไปย่างรู้สึกว่ามันจะเสียรสชาติมันจะเสียรสชาติจริงคือมันกินอย่างนี้ได้เลยข้าวโพดอ่ะมันคือผลไม้หรือเป็นผักเป็นธัญพืชละกันใช่ไหมมันเป็นธัญพืชเนาะธัญพืชธัญพืชมันคือธัญพืชใช่ไหมทุกคนเอออยากได้มันไปปลูกอะทำไงดีอะถ้าปลูกที่บ้านเราปลูกได้ไหมอันนี้เราก็สั่งมาจากในไทยนี่หว่าร้านที่เราสั่งมาต้นทางอยู่ที่ลาดบุรีอันนี้นะใช่แต่ว่าขายข้าวโพดอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะมีสินค้าตลอดนะทุกคนมันต้องเป็นรอบที่เขาปลูกแล้วก็เขาตัดใช่ปะใช่นี่มีระบุวันเวลาในการเก็บเกี่ยวนะครับวันที่6เดือน5ก็วันที่6พฤษภาที่ผ่านมานี่เองนะคือเขาเก็บเกี่ยวไม่คือแบบว่าไม่ใช่ว่าเราสั่งแล้ว 2-3 วันเราจะได้เลยเราต้องรอรอบที่เขาเก็บเกี่ยวด้วยเนาะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากซื้อมาลองชิมดูนะคะทุกคนเดี๋ยวบัวจะขึ้นชื่อร้านให้ดูเนาะว่าบัวสั่งมาจากร้านไหนเดี๋ยววางลิงก์ร้านไว้ให้ครับโอเคอร่อยมากทุกคนลองไปซื้อมาชิมดูทั้ง2สายพันธุ์เลยเออแต่เนี้ยอร่อยจริงๆนมสดฮอกไกโดสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าโบจะเอาอะไรมารีวิวทุกคนดูอีกอย่าลืมติดตามโบด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนค่ะโบจะมาลองทำเสียง ASMR ดูว่ามันจะเสียงดังขนาดไหนเนาะน้ำมันเยอะมากเลยอ่ะ